กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้เราเกมคอลตี้โมบายและสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวอีกหนึ่งดอกแขกรับเชิญพิเศษประจำซีซั่นนี้ผมกับดอกของเมสซี่เอาล่ะเราก็มาดูกันผมว่าภายในและที่ดอกนี้จะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างก็มาดูกันเลยโดยสำหรับของหลักในดอนี้ผมก็จะเป็นสกินของปืน CBR4 ผมที่เป็นทีมสนามบอลบอกเลยว่าว้าวก็แน่นอนอยู่แล้วผมเมสซี่นักฟุตบอลผมปืนก็ต้องเป็นสกินที่เกี่ยวกับลูกฟุตบอลเป็นหลักก็ถือว่าใช้งานดีเลยผมสกินสวยงามแล้วก็มีเอฟเฟกต์เมื่อคัดศัตรูครบสแต็กที่กำหนดไว้เนี่ยก็จะเพิ่มรูปลักษณ์เอฟเฟกต์ของตัวปืนให้สวยงามยิ่งขึ้นนะและถัดมากับฝั่งของตัวละครผมก็จะเป็นตัวละครเมสซี่ผมตัวละครพิเศษแขกรับเชิญประจำซีซั่นนี้ต้องย้ำก่อนว่าสำหรับตัวละครแขกรับเชิญเนี่ยก็คือปกติดอไหนที่กลับมาผมส่วนใหญ่อะปืนแน่นอนว่ามันจะกลับมาอยู่แล้วผมแต่สำหรับตัวละครที่เป็นแขกรับเชิญตอนนี้เนี่ยจากที่ยิงดูมาจากประสบการณ์ทั้งหมดตั้งแต่เกมเปิดมาผมยังไม่กลับมาเลยนะในส่วนของตัวละครพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็แน่นอนว่าเป็นตัวละครพิเศษที่อาจจะมีในอนาคตปัญหาในเรื่องของลิขสิทธิ์ทำให้ไม่สามารถกลับมาซ้ำได้นั่นเองเพราะฉะนั้นใครอยากได้ตัวละครตัวนี้ตอนนี้ก็ต้องจัดแล้วนะถ้าเกิดพลาดแล้วก็พลาดเลยนั่นเองเนาะและท่านมาในสกินเสริมอื่นนะผมระดับอีพิกก็จะมีสกินของตัว HBRA3 สีฟ้าสกินของ LCAR9 สกินดูดล่มในโหมดของ BR ระเบิดโฟร์แฟตแบงลดในโหมด BR คอลลิงการ์ดของตัวละครตัวนี้ผมเมสซี่นี่บอกว่าอย่างเท่ผมรีเจนอวตารผมที่เป็นลูกฟุตบอลแล้วก็ตบท้ายด้วยอีกหนึ่งของเด็ดในซีซั่นนี้ผมกับท่าอีโมดเลดการ์ดแจกใบแดงไป1ทีดีครับปี บอกเลยว่าอีโมดนี้ของดีผมประจำซีซั่นอีก1ชิ้นเลยก็เรียกว่าใครอยากได้เอาแบบว่านึกสภาพกำลังทำท่าชนะแล้วนี่แบบอีโมดใส่ใบแดงรัวๆนี่คือแบบมีหัวร้อนแน่นอนฝ่ายแพ้นะเอาละแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าผมก็เริ่มต้นเพียงแค่20 CP เท่านั้นนะผมพลิงก็ยังคงแนะนำเหมือนเดิมว่าใครที่อยากจะสุ่มวัดดวงลองกดประมาณ 5-6 ครั้งยังใช้ CP ไม่เยอะมีโอกาสออกปืนรีเจนมีโอกาสออกตัวละครแต่ต้องย้ำก่อนว่าอันนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่ดวงของเพื่อนแต่ละคนล้วนๆในการเปิดเลยผมถ้าเกิดคนดวงดีบอกเลยว่าไอ้คนดวงดีเนี่ยกดครั้งเดียวมันก็ได้ผมแต่ถ้าเกิดคนดวงไม่ดีเนี่ยก็อาจจะต้องเหมาๆก็ได้นะแต่เรากดมาครึ่งทางแล้วนี่ก็ยังเงียบกริบอยู่เลยนะเฮ้ยสกินโอ้ยมาแบบคัตซีนนึกว่าของรีเจนไม่ใช่ผมครั้งที่6700 CP มาเป็นเมสซี่ออกแล้วผมนี้บอกเลยว่าตัวละครออกเร็วอยู่นะใครที่อยากได้ตัวละครเมสซี่ไปเก็บสะสมไว้ใน ID นี้บอกเลยว่ามีลุ้นอยู่ผมประมาณ 5-6 ครั้งเนี่ยถือว่ามีโอกาสออกตัวละครนี่พี่ลิงก็เปิดให้ดูเลยว่าประมาณครั้งที่6ของผมพี่ลิงก็ได้ตัวละครไปแล้วนะแต่ว่าเป้าหมายหลักของเราผมแน่นอนอยู่แล้ว CBR4 Legend เราก็จะไปจนกว่าจะได้ผมมาเป็นท่าอีโมดผมอีกไม่กี่ชิ้นแล้วยังไงเนี่ยโอ้โหรีเจนอะ2อันสุดท้ายยังไงออกได้ไหมขอแบบ CBR จบๆได้ไหมจะได้ประหยัดหน่อย CBR โอเค LCAR ก็ได้ตัว C ขึ้นเหมือนกันแล้วก็ครั้งสุดท้ายผมอยู่ที่ 3,800 CP ด้วยกันผมก็มาเลยผมกับสกินปืนทีมฟุตบอลโลกสุดเฟี้ยวใครเป็นสายฟุตบอลสายยิงนี่บอกเลยว่าสกินตัวนี้ไม่ควรพลาดและก็เป็นหนึ่งปืนที่ใช้งานได้ดีมากอีกเช่นกันในโหมดของ MP นะแพทล่าสุดในตอนนี้นะเพราะว่าได้บัฟมาแล้วก็เสริมเล็กน้อยสำหรับกิจกรรมอีเวนต์ของเมสซี่ผมตอนนี้ก็จะมีพวกอีเวนต์เสริมต่างๆที่เราเหนือมาแลกของรางวัลที่เกี่ยวกับตัวละครเมสซี่ได้ก็สามารถมาทยอยทำกันได้นั่นเองผมไม่ว่าจะเป็นตัวอวตารโปรไฟล์รูปหรือว่าคอลลิงการ์ดก็สามารถมาทำเก็บแต้มลูกฟุตบอลมาแลกกันได้นะในส่วนโมเดลของตัวละครผมตัวละครเมสซี่ผมด้านหลังเนี่ยก็จะมีลูกฟุตบอลโหแอนิเมชันดีนะเนี่ยขยับด้วยผมแล้วก็ด้านหน้านี้คือแบบมาเข้มมากนี่บอกเลยว่าแทงทุกประตูเ ข้าแน่นอนนะผมก็เป็นตัวละครน่าสะสมนะและถัดมา กับโมเดลของตัวปืนในเกมเพลย์ผมนี่บอกเลยว่าตัวปืนเรียบหรูสวยงามกิ๊บเก๋ผมไม่บังหน้าจอถึงแม้ว่าตัวปืนพันท้ายอาจจะดูบังแต่ว่าเวลาจริงๆเนี่ยตอนสโคปเข้าไปเนี่ยไอตัวกลมๆมันไม่ได้บังครับผมแล้วก็ในเรื่องของจุดเด่นแน่นอนผมเป็นหนึ่งในสกินไอรอนไซท์ที่ดีมากๆของตัว CBR4 เลยผมก็เรียกว่าไม่ค่อยบังหน้าจอสามารถทิ้งได้ง่ายผมดีกว่าในส่วนระดับตัวคอมมอนแต่นี่เรื่องของดอทไซด์ก็ยังสู้ในส่วนของตัวสกินมิสติกไม่ได้นะเพราะมิสติกมันจะโกงกว่าก็ถือว่าโอเคเลยในส่วนของสกินตัวนี้นะไป
ไปลุยเกมเพลย์การเล่นกันกว่าผมก็ในส่วนของเกมเพลย์การเล่นของตัวปืนนะผม CBR4 ในแพทนี้แน่นอนว่าในเรื่องของการใช้งานเนี่ยก็อาจจะเป็นรองในส่วนของตัว Swift X9 นิดนึงผมเพราะว่าในการยิงระยะไกลเนี่ย Swift X9 เนี่ยมันสามารถคอนโทรลปืนได้นิ่งกว่าผมในเรื่องของการทำดาเมจที่ใกล้เคียงกันก็อยู่ที่ความชอบแต่ละคนผมว่าชอบปืนแบบไหนมากกว่าแต่เกิดว่าใครที่แบบปืนแบบคอนโทรลง่ายๆผมยิงชิวๆอ่ะตัว CBR4 ก็ถือว่าใช้งานได้ไม่แพ้ตัว Swift X เลยนั่นเองแต่ Swift X เนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะชอบแบบมีสกินมิสติกมันขึ้นมาไงคนก็เลยแบบมีเยอะนิดนึงก็เลยแบบว่าเราอาจจะเห็นเกินกว่าเล็กน้อยนะก็อีก1ทีไปดิครับแต่เอาจริงบอกเลยว่าตอนเนี้ยปืน2เนี้ยมันอยู่ที่การใช้งานล้วนๆเลยผมสเต็ปเกมเพลย์คือปืนมันความสามารถการยิงใกล้เคียงกันมากครับผมถ้าเกิดว่าคนถนัดปืนไหนก็เลือกใช้ปืนนั้นได้ตามความเหมาะสมได้เลยนะแต่ปัญหาคือเพื่อนไปไหนเพื่อนบล็อกแบบไม่ให้มีเกิดเลยหรอไหนๆดูดิผมส่งกดอ้าวข้างหน้านี่เนี่ยดาเมจ26กว่านี่ก็ใช้ได้นะ4นัดตายนะยิงอกครับผมแรงอยู่ดูดีอยู่ดูดีอยู่แต่ด้านซ้ายต้องมี1คนนี่โอ้โหเหมือนกับยกปืนมารอแล้วก็เสร็จเลยครับในส่วนของแอนิเมชันผมแน่นอนอยู่แล้วผมเวลาคิวศัตรูได้หรือว่าเวลาที่เราเนี่ยได้แต้มเนี่ยก็จะเปลี่ยนแอนิเมชันตัวปืนจากตอนแรกสีฟ้าอย่างเดียวตอนนี้ปืนนะผมก็จะมีสีแดงๆชมพูเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยเมื่อครบสแต็กประมาณ6สแต็กนะจ๊ะเอ๋มีมั้ย1คนเจอไหมยิงกันรัวๆยิงกันรัวๆยิงกันตรงไหนยิงกันตรงนี้ก็แตกไปดีครับโอ้โหชอบเวลาคิวมากเลยผมเวลาคิวนี่เป็นแบบเตะลูกฟุตบอลใส่หน้าเฮ้ยใช้ได้สกินนี้โอเคผมจี้ดีมาดิครับก็มาดิครับระยะไกลก็มาดิครับนี่ไปไหนกันหมดฮัลโหลเอ้ยหลังเพื่อนลาสช็อตโอเคตรงนี้ต้องมี1คนชัวเจ๊เอาไปอัลเบิร์ตไปกินก่อนมีไหมโอ้โหไปออกด้านซ้ายแล้วโอเคยังคิวทันอยู่สิคิวสุดท้ายผมกดท่าหน่อยดิปล่อยหมาไปหนึ่งทีผมอ้าวยังไงเพื่อนแตกตรงนี้แต่ว่าต้องมีคนอ้าวเอ๊ะไม่ใช่เพื่อนเหรอเมื่อกี้ตั้งป้อมปืนดักไว้เลยแล้วกัน1ทีแต่เพื่อนเราก็ดันด้านโน้นดันก็ตึงเนี่ยนี่คือแบบต้องมาเกิดด้านนี้แล้วชัวร์เอ้าโอ้โหเซนเซอร์แบบไม่ใช่ละตรงข้างหน้าแล้วไม่ใช่ละยังไงเนี่ยข้างหน้าวิ่งมาปุ๊บไม่ใช่เลยผมจุดนี้ไม่ใช่แล้วข้างหลังเนี่ยแหละเพียบโอเค1คิวก็ประมาณนี้ผมในส่วนของการรีสกินรีเจนใหม่ล่าสุดของตัว CBR 4ผมในส่วนของแขกรับเชิญพิเศษเมสซี่ก็เลยด้วยว่าโอ้สายสะสมก็ผมยังไงสกินนี้ก็ไม่ควรพลาดเลยนั่นเองนะเพราะเป็นสกินแรงอีกหนึ่งสกินเลยแล้วเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้และเกลือดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตามกันได้นะครับผมทั้งใน Channel YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปิ๊บ